นุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้ข้อมูลและบริการตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงหรือเรื้อรังตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและตรวจหาโลหะหนักในกระแสเลือดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5กล้องฝุ่นละอองโลหะหนักฟอร์มาลดีไฮด์สารระเหยกลิ่นไม่พึงประสงค์เชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ด้วยระบบอิเล็กโทรสแตติกไอออนเทคโนโลยีจากเยอรมันที่ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ต้องเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สนใจโทร026335300น้ำดื่มอังคารายแมเนเจอร์ค่า pH 8.5 แบบบรรจุขวดให้ความสดชื่นปรับสมดุลร่างกายลดความเป็นกรดต่อต้านอนุมูลอิสระมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ ASTV Shop บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์และสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร026335300น้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์มีวางจำหน่ายแล้วที่ฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์ ท็อปส์ โฮมเฟรชมาร์ท สยามพารากอน กูเม่มาร์เก็ต เซ็นทรัลฟู้ดฮอลและ ASTV Shop ถนนพระอาทิตย์หรือสนใจสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านโทร026335300เนี่ยถนนอันนี้ถนนเส้นนี้คือถนนเดิมนะเนี่ยตรงไปเนี่ยมันจะเป็นถนนที่ชาวบ้านใช้กันมานานแล้วแล้วทีนี้อบต.เนี่ยเขาทำเรื่องขอใช้ขอเนี่ยมันมี2เส้นที่เขาถนนเดิม2เส้นนี้ใช่ค่ะเขาขอใช้คำว่าขอใช้ในที่นี้หมายถึงว่าชาวบ้านใช้ได้ไหมไม่ได้ก็คือว่าบริษัทเนี่ยขอใช้ทางสาธารณประโยชน์เส้นนี้จากกรมที่ดินค่ะเนี่ยนะแค่นี้จากกรมที่ดินผมจะเท้าความก็คือว่าเดิมทีเนี่ยทางสาธารณประโยชน์เส้นนี้เนี่ยถูกมอบให้แขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ดูแลเพราะว่ามันเป็นทางหลวงแผ่นดินแล้วพอมาระยะต่อมาก็คือว่าทางแขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเห็นว่ามันอยู่ในส่วนของแขวงการทางจังหวัดพิษณุโลกที่จะดูแลเขาก็เลยยกให้เป็นแขวงการทางจังหวัดพิษณุโลกทางสาธารณประโยชน์นี้นะแล้วทีนี้น่าจะเล็งเห็นว่าพื้นที่บริเวณเนี้ยมีสินแร่ทองคำก็เลยบริษัทเนี่ยทำการให้นายกขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูกเนี่ยขอทางสาธารณประโยชน์เส้นนี้โดยใช้คำว่าขอทางสาธารณประโยชน์เส้นนี้จากแขวงการทางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะมาดูแลปรับปรุงดูแลเองเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ความดูแลของแขวงการทางจังหวัดพิษณุโลกอบต.เขาเจ็ดลูกไม่สามารถที่จะดูแลหรือว่าพัฒนาได้ก็เลยทำเรื่องขอจากแขวงการทางจังหวัดพิษณุโลกตอนนั้นเป็นถนนลูกรังนะเพื่อที่จะพัฒนาให้มันสามารถใช้งานได้แขวงการทางจังหวัดพิษณุโลกก็เห็นว่าอบต.เขาเจ็ดลูกมีความหวังดีที่จะทำถนนให้มันดีขึ้นเพราะว่าตอนนั้นงบประมาณในการพัฒนาของแขวงการทางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยยังไม่มีพอยังไม่มีปุ๊บก็เลยเห็นว่าอบต.เขาเจ็ดลูกเนี่ยอยากจะพัฒนาก็เลยทำเรื่องยกให้เป็นอบต.เขาเจ็ดลูกเป็นผู้ดูแลพอได้สิทธิ์นั้นปุ๊บปรากฏว่าแทนที่อบต.เขาเจ็ดลูกจะดูแลกับปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยปล่อยให้ทางสาธารณะเส้นนี้ลกล้างแล้วก็ไม่พัฒนาแม้กระทั่งว่าประชาคมหมู่บ้านให้ทำถนนคอนกรีตก็ไม่ทำให้ทำอะไรก็ไม่ทำคือไม่พัฒนาปล่อยเนี่ยปล่อยให้มันลกล้างเนี่ยแล้วก็ให้บริษัทเนี่ยอัคราเนี่ยทำถนนลาดยางเส้นนู้นที่ผ่านเมื่อกี้คู่ขนานทางซ้ายเมื่อกี้ใช่ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าไม่พัฒนาเส้นนี้ให้มันใช้งานยากลำบากแล้วก็ลกคนก็ไปใช้เส้นนู้นพอไปใช้เส้นที่บริษัททำให้ลาดยางนู้นก็เลยเป็นเหตุว่าทางสาธารณะเส้นนี้ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์บริษัทอัคราขอใช้ทางสาธารณะเส้นนี้อบต.ก็เลยยกให้บริษัท
เหมือนกับไม่มีใครใช้แล้วเอาไปเลยเออไม่มีใครใช้แล้วเอาไปเลยแต่หลอกให้ประชาชนไปทางนู้นใช่ทางนี้ให้มันลกล้างไปเดี๋ยวเราก็ใช้เองเออมันไม่มีใครใช้ประโยชน์ถ้าอย่างนั้นบริษัทขอใช้ตัวข้างหน้านี่คือวัวเห็นได้ว่าดิบมากน้องวัวเดินเป็นทางวัวแทนแต่ทีนี้อัคราก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแหละเขาจะใช้อะไรก็คือสบายแล้วไม่มีใครมาวุ่นวายไอ้ผลกระทบนั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เขาต้องนึกถึงประโยชน์มากที่สุดก่อนเนี่ยครับพื้นที่ที่มันแหลมเข้ามาเนี่ยคือพื้นที่นี้อันนี้บ้านผมค่ะเนี่ยพื้นที่ทำหลังจากตระเวนคุยกันมาสักพักค่ะเราก็มาถึงบ้านของพี่ปรีชาแสนจันทร์เราเลยถือโอกาสนี้นั่งจับเข่าคุยกันแบบเปิดอกพี่ปรีชาเล่าถึงการเข้ามาของเหมืองว่าเข้ามาทำเหมืองได้อย่างไรวิธีการไหนไปชมกันค่ะแต่มาดูแผนการนะครับว่าแผนการของการได้มาซึ่งพื้นที่ในการทำเหมืองขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเขามาโฆษณาว่าเขาจะทำรีสอร์ทที่นี่ทำรีสอร์ทชาตรีไม่ใช่เขาขึ้นป้ายฮะป่าสวยน้ำใสแล้วก็เขาจะทำรีสอร์ทที่บริเวณนี้เขาวางแผนงานหมดเลยก็คือว่าหนึ่งเอาต้นไม้ไปปลูกเราจะเห็นต้นมะขามเก่านะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูก็คือว่ามันจะเป็นสวนมะขามเก่าปลูกแล้วก็เขาก็ทำถนนทำตารางแล้วก็ถมที่บางส่วนบางตรงไหนลุ่มก็ถมให้มันเต็มให้มันเสมอแล้วก็ทำสระน้ำแล้วก็ทำอาคารลงอาคารเขาเรียกว่ามันน่าจะเป็นใช้คำว่าออฟฟิศเนาะน่าจะเข้าใจได้มันเป็นอาคารออฟฟิศเพื่อเปิดจองพื้นที่ก็คือว่าขึ้นป้ายเลยว่าใครจะจองรีสอร์ทโครงการนี้ทำรีสอร์ทแล้วรีสอร์ทจะมาแล้วรายได้จะมาแล้วรีสอร์ทเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการทำเพื่อตบตาชาวบ้านว่าผมต้องการทำรีสอร์ทที่นี่แล้วต้องการใช้พื้นที่ที่นี่ก็คือกว้านซื้อที่ดินชาวบ้านว่าจะเอาไปทำรีสอร์ทนะผมมีโครงการที่จะมาทำรีสอร์ทที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามน่าอยู่ขั้นแรกเลยเนี่ยคือนี่แหละมาหลอกซื้อที่ชาวบ้านโดยใช้โครงการป่าสวยน้ำใสมาทำรีสอร์ทแล้วก็ไล่ซื้อว่าผมต้องการซื้อที่ตรงนี้เพื่อที่ทำรีสอร์ทตอนนั้นเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องของว่าจะซื้อพื้นที่นี้เอาไปทำเหมืองแร่นั่นเป็นการหลอกชาวบ้านรอบหนึ่งละเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งที่ดินตัวเองเพื่อที่จะทำเหมืองในอนาคตนั่นแหละพูดกันง่ายๆแต่ว่าใช้โครงการป่าสวยน้ำใสทำโครงการคือทำเป็นบ้านจัดสรรทำเป็นรีสอร์ททำเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจมีสวนมีสระน้ำสร้างให้คนเห็นแล้วก็เชื่อว่าเออเขาจะมาทำรีสอร์ทจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะอย่างที่พูดไม่ได้เป็นอย่างรีสอร์ทนี่คือตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านเริ่มรู้แล้วไม่ใช่รีสอร์ทใช่ชาวบ้านพอมาระยะหลังปุ๊บแทนที่มันจะเป็นรีสอร์ทมันกลับไม่ใช่ชาวบ้านที่รู้ว่ามันไม่ใช่รีสอร์ทเนี่ยจากอะไรรู้ไหมจากหนึ่งการขอประธานบัตร คือการขอทำเหมืองเนี่ยมันจะต้องทำเวทีประชาคมไง เห็นไหมชาวบ้านก็เอ้าอะไรอยู่ดีๆก็มาประชาคมขอทำเหมืองแร่ทองคำอ้าวแล้วยังไงขบวนการของเขาก็คือว่าภาครัฐก็รัฐอีกแหละแล้วก็นักลงทุนด้วยกันจับมือด้วยกันรัฐคือมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผ่านผู้ใหญ่บ้านผ่านอบต.ใช่ไหมค่ะแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนเนี่ยก็มาชี้แจงว่าไอ้ทองคำเราเนี่ยมันมีอยู่ในพื้นที่แล้วมาบอกชาวบ้านแล้วมีอยู่ทองคำอยู่ในพื้นที่นะเออพวกเราเนี่ยจะรวยแล้วพวกเราเนี่ยประชาชาวบ้านเนี่ยจะรวยแล้วจะรวยแล้วเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีทองคำออแล้วบริษัทเนี่ยจะมาทำเหมืองแร่ทองคำที่นี่พวกเราจะมีงานทำจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทุกคนจะได้
มีงานทำโดยที่ทำอยู่ในพื้นที่แล้วไม่ได้ออกไปทำงานจากข้างนอกบุตรหลานใครที่ไปทำงานข้างนอกต่างจังหวัดก็จะได้มาทำงานที่เหมืองแร่เราเนี่ยคือบอกว่ามันมีแต่สิ่งดีทำแล้วชาวบ้านจะอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจที่นี่จะดีขึ้นชาวบ้านจะร่ำรวยขึ้นชาวบ้านจะมีงานทำเพิ่มขึ้นวิถีชีวิตเนี่ยมันก็จะดีขึ้นจะร่ำรวยขึ้นมาบอกชาวบ้านอย่างนี้ไงแต่ว่าสิ่งที่มาด้วยกับการทำเหมืองแร่เนี่ยคือเหมืองแร่ที่นี่จะต้องขุดนะจะต้องระเบิดนะแต่ว่าพื้นที่นี้เนี่ยถ้าขุดออกมาปุ๊บมันจะมีสารโลหะหนักนะแล้วการประกอบโลหะกรรมเนี่ยมันต้องใช้ไซยาไนนะแล้วมันต้องมีบ่อกากแร่นะมันต้องมีบ่อพิษนะอันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไงตอนแรกบอกว่าจะทำรีสอร์ทละสวยงามอ่ะซื้อที่ละมาบอกว่ามีเหมืองทองคำนะมีทองคำอยู่ใต้แผ่นดินชาวบ้านจะรวยละแล้วก็ให้เซ็นนู่นนี่นั่นจะได้ให้อนุญาตอายบัตรอะไรไปแล้วตอนนี้ผลกลับไม่เป็นแบบนั้นผลกระทบอะไรไม่มีการบอกจนมาเหตุการณ์ก็คือชาวบ้านเริ่มล้มป่วยมากขึ้นคือในช่วงที่เขามาทำทีแรกเนี่ยผลกระทบมันปีแรกๆเนี่ยมันก็แค่ว่าระเบิดรู้ว่ามีการขุดเจาะมีการระเบิดชาวบ้านก็พอเข้าใจได้ว่าถ้ามันจะทำเหมืองในพื้นที่ที่มันมีแร่ทองคำแล้วที่มันเป็นหินแข็งเนี่ยมันก็ต้องระเบิดนะมันก็ต้องมีการขุดเจาะนะมันก็ต้องมีฝุ่นมันก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเข้าใจว่าการทำอย่างนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้เลยนะว่าไอ้วิธีการทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเขาในอนาคตไงปีแรกๆมันก็ไม่เป็นไรไงใช่ปีแรกๆมันก็ไม่เป็นไรไงไม่มีอะไรก็ดูก็ไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรไม่มีใครแต่รู้แล้วแหละว่าแบบเสียงตุ้มตามควันมาแล้วล่ะ15นาทีนะครับแต่ว่าวันนี้เลทเวลามาเป็นเที่ยงพอดีครับซึ่งการระเบิดเนี่ยทำให้เกิดเสียงดังแล้วก็ฝุ่นที่ฟุ้งกระจายครับเต็มบริเวณพื้นที่ทำการระเบิดให้ท่านดูนะครับว่าพอระเบิดปุ๊บเนี่ยในเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้แล้วทีนี้ก็คือว่าในเมื่อลมพัดเนี่ยไปทางไหนเนี่ยมันก็ฝุ่นละอองเหล่านี้ก็จะไปทางนั้นให้ท่านดูนะครับผมวันนี้ผมจะให้ท่านตามฝุ่นละอองเหล่านี้ว่ามันจะพัดเข้าชุมชนซึ่งมันตัวเหมืองเนี่ยอยู่บริเวณหน้าบ้านผมครับตอนนี้ฝุ่นกำลังฟุ้งกระจายจากแรงระเบิดครับแล้วผมจะไล่ดูฝุ่นไปเรื่อยๆนะครับว่าฝุ่นเนี่ยมันจะพัดไปทางไหนบ้างแล้วระยะของการสิ้นสุดเนี่ยจะแค่ไหนใช่มันก็ไม่มีใครเจ็บป่วยไม่มีใครยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะซึมไปที่บ่อนาข้าวก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่ก็ไม่รู้ไม่รู้ละไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้แต่ว่าที่เริ่มเห็นเลยก็คือว่าพื้นที่ที่เคยเข้าไปได้เข้าไปไม่ได้ละพื้นที่ที่เคยเข้าไปหากอยไม่ได้แล้วตอนที่ทำเฟสแรกเนี่ยเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงชาวบ้านจะได้รับผลอะไรเราไม่รู้แต่หลังจากนั้น4ปี5ปีเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ทำเหมืองแร่เฟสที่1เนี่ยสินแร่มันหมดสินแร่มันหมดแล้วนักลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะต้องขยายเขตเฟสที่2เฟสที่2เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นมันจะ9แปลงนะ9แปลง9แปลงเนี่ยประมาณกี่ไร่อ่ะเท่าที่ผมใช่ครับมัน2บ่อที่2ใหญ่มากคือมันมากมัน2น่าจะ 2,000 กว่าไร่โอ้โห 2,000 กว่าไร่เฟสในเฟสที่2นะในเฟสที่2พอผมรู้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยอ้าวไม่ได้เรื่องแล้วเพราะว่ามีติดประกาศเพราะว่าบริษัทเนี่ยขอสัมปทานแล้วติดประกาศภายใน20วันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้ใดไปคัดค้านในเรื่องของการขออนุญาตประธานบัตรครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาก็ผ่านในการขออนุญาตเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำหนังสือค้านเลยแล้วตอนนั้นพี่รู้ได้ไงคะรู้ก่อนใครได้ยังไงมีคนเอาเอกสารนั่นมาให้เพราะว่าผมตอนนั้นผมทำงานอยู่ในทุ่งนานี่แหละมีคนไปเอาเอกสารที่มันแปะอยู่ที่ศาลาประชาคมบ้านของม่อเนี่ยเขาแปะในเขตจังหวัดพิจิตรไงผมเนี่ยอยู่จังหวัดพิษณุโลก
พราะว่าพื้นที่ที่เขาขอเนี่ยเขาขอพิจิตรกับเพชรบูรณ์แล้วทีนี้ไอ้ประกาศที่เขาแปะเนี่ยเขาแปะของจังหวัดพิจิตรเผอิญก็มีคนไม่รู้อะมีคนหนึ่งอะที่เขาเห็นว่าผมนี่น่าจะรับรู้เรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่ในการขอสัมปทานเนี่ยมันมาติดจังหวัดพิษณุโลกเลยขอบเขตของมันมาติดผมก็ทำหนังสือค้านเลยกระติกทำน้ำด่างพกพาสะดวกเพียงใส่น้ำสะอาดเขย่าแล้วตั้งไว้เพียง5นาทีก็จะได้น้ำด่างที่มีค่า ORP ต้านอนุมูลอิสระทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ทุกที่ทุกเวลาสนใจกระติกทำน้ำด่างแบบพกพาสะดวก026335300เติมความหวานอย่างไรไม่ก่อโรคด้วยน้ำหวานดอกมะพร้าวแมเนเจอร์โคคอนัทไซรัปเพราะมีค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ดัชนีวัดค่าระดับน้ำตาลต่ำน้อยกว่าน้ำตาลทั่วไปและน้ำผึ้งใช้ได้ดีกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังต้องการความหวานช่วยให้ได้พลังงานอย่างสม่ำเสมอดีต่อสุขภาพสนใจสั่งซื้อได้แล้วที่ ASTV Shop บ้านเจ้าพระยาและ Call Center โทร02-633-5300 Water Ionizer เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียวช่วยปรับระดับค่า pHผลิตค่า ORP ในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงสุดถึง800 MV เหมาะสำหรับทุกครัวเรือนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์02-633-5300 Choose the best, choose water ionizer